สวัสดีสบายดีเพื่อนเพื่อนเมื่อนี้มาพบกับแม่น้องไอติมลุยสวนวันนี้จะมาพามาเบิ่งพญานวดเพิ่นว่าเพิ่นใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องใส่ปุ๋ยทุเรียนปลูกใหม่พี่น้องใส่ครั้งแรกมาเบิ่งว่าพญานวดเพิ่นใส่แบบใดและใส่จักถ้วยมาตามกันเลยเพื่อนเพื่อนเอาพญานวดเฮ็ดอีหยังคะใส่ปุ๋ยบักทุเรียนอ๋อใส่ปุ๋ยบักทุเรียนเออปุ๋ยอยู่เป็นแต่กินแต่สีฟ้าองตองค่ะปุ๋ยยังคะเนี่ยทีแรกว่าจะใส่สูตร2577นะทีแรกนะแต่ทีนี้ไปซื้อที่ร้านเขาไม่มีมันหมดเลยได้2388มาแทนก็มันก็ในตัวเจนสูงก็ถือว่าโอเคมาเบิ่งที่เรามาเบิ่งสีใสเนี่ยต้นนี้เราปลูกมาได้20กว่าวันแล้วแหละทีนี้เราจะใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรกเลยนะพ่อเขาสู้แดดสู้ลมสู้ฝนมา20กว่าวันแล้วเราก็เปิดคนออกเลยนี่เปิดคนออกเลยฮะๆนี่เห็นไหมนี่โคนเลยเวลาใส่นี่ก็เปิดโคนเลยเปิดโคนปุ๋ยมันที่อยู่ลงไปในดินมีก็คือใส่ขนาดไหนพญานวดซ้ำนี่ครับอุ้ยหลายผลนี่ใส่ซ้ำนี่ครับครั้งแรกเลยนะนี่ต้นนี้จะได้ใส่ปุ๋ยตั้งแต่ปลูกมาครั้งแรกเลยใส่ยังสีเด้อนี่ใส่ประมาณนี้รอบเออประมาณนี้แต่อย่าไปทิ่มใส่เงามันใส่รอบๆได้นี่ใส่นี่เฮ็ดยังแล้วเราก็กบไปใส่ปุ๋ยทุกครั้งเราใส่ปุ๋ยแล้วเราก็ให้น้ำนะครับเราต้องให้น้ำเขานะครับนี่อีกต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งเห็นบ่ก็อยู่ฝั่งหุ่นที่ล่ะเห็นค่ะเห็นอยู่บ่จ้ะนี่ใส่คือกันใส่คือกันประมาณนี้อ้าวกบเขาใส่กันแบบนี้แปลงนี้มีร้อยกว่าต้นนี้ใส่ไม่ถึงประมาณกิโลหนึ่งถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้สำหรับทุเรียนปลูกใหม่นี่เห็นไหมยอดออกมานี่ยอดออกมาแล้วเราปลูกได้20กว่าวันเพราะปลูกใหม่เราใส่เยอะไม่ได้เนาะก็ลองใส่ดิบางท่านนี่ใส่ขนาดนี้อันนี้ก็คือถามหน่อยว่าเป็นรากมันไปถึงไหนรากมันอยู่แค่นี้คุณจะใส่ทั้งโค้งใส่ให้หญ้ากินใส่ให้หญ้ากินรากมันอยู่แค่นี้ทีนึงเขายังปรับตัวแทบจะไม่ได้เลยนี่เพิ่งปลูกได้แค่20กว่าวันไปแล้วไปใส่โค้งใหม่เลยป่ะพาไปโค้งใหม่วันนี้โค้งใหม่พี่น้องมาเหมือนกันเอาออกใส่เข้าไปประมาณนี้กบแล้วก็ถ้าว่าเราไม่กบหรือยังไงนี่เราก็ต้องให้น้ำเมื่อไหร่จะให้น้ำเนี่ยใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยเสร็จก็ให้น้ำเลยไงอ๋อให้เลยใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำเลยดิก่อนน้ำนะเป็นตัวส่งให้ปุ๋ยขึ้นไปหาเขาเนี่ยเราเนี่ยย้อนไปทีนี้เราให้น้ำทีนี้ปุ๋ยเขาก็ละลายทีนี้น้ำก็ส่งปุ๋ยขึ้นไปหาใบเขาเนี่ยถ้าไม่ให้น้ำล่ะให้มันตากแดดได้ไงก็คือแดดเลียไปหมดมันก็ระเหยไปตามอากาศไงมันจะเป็นเลียได้ไงไม่ใช่คนแล้วก็แดดเลียเนาะภาษาคอยแม่น้องติมมาใส่ปุ๋ยครับใส่หยุมมือเดียวนะครับเอาน้อยๆนะครับจะใส่เยอะครับน้อยกว่านั้นอีกน้อยกว่านั้นอีกน้อยเออใส่ไปครับนี่ครับใส่ให้ลอยๆไปใส่รอบๆเนี่ยอย่าไปทิ่มใส่บางนี่เด้อใส่บางนี่นี่คือว่ามันติดเงาเขาว่านะพอใส่ไปแล้วเราก็กบบัดเนี้ยนี่แม่น้องอติมมาซอยไม่ใช่พญานวดใส่พี่น้องหลังจากการใส่นี้เราจะให้น้ำด้วยนะครับมาโอ้โหนี่บางฝาดเทียดบางเงาผู้ใดเนาะก็ยังสูงเงาอลาดอยู่เงาผู้ใดล่ะเงาพญานวดตีสัมเปตเลยเอาโหลดใส่นิดน้อยนะครับอย่าใส่หลายนะครับใส่แล้วก็กบไปแม่น้องอติมก็ใส่ให้ดูแล้วแหละเพื่อนๆเดี๋ยวเราเห็นฟางเห็นยังทำเนี่ยเขาก็ถอดออกได้นี่เดี๋ยวใส่ปุ๋ยแล้วพญานวดจะทำการให้น้ำนะครับเพื่อให้ปุ๋ยเขาละลายปุ๋ยค่ะพี่น้องปุ๋ยนี้คือไม่ได้โฆษณาให้เขานะคะปกติพญานวดสีใส่2577แต่2577ที่ร้านเขาหมดนะครับวันนั้นเราเลยเอา20ไปแล้วพี่น้องไปแล้วลูกที่ต้องรถพี่น้องอ้าวไปซะแล้วคุณ
นี่แหละพี่น้องพอประมาณนี่แหละเนาะพี่น้องไอติมพามาเบิ่งพี่น้องเนาะเพื่อนยังแบบเพิ่นใส่ปุ๋ยเนาะใส่ครั้งแรกเพิ่นใส่ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนทุเรียนเล็กเนาะจะใส่ประมาณนี้ใส่เยอะก็บ่ได้เอาสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าคอยพ่อกันใหม่พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้านี่ขอได้เด้อแฟนๆกดคำมาเบิ่งแม่น้องไอติมในเด้อสบายดี